ัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวอันจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำชุดเดรสนะคะไขว้หน้าตามรูปที่เห็นไปเมื่อกี้นี้เนาะก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราค่ะจะมาทำแพทเทิร์นชุดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องวาดออกมาก่อนเนาะเพื่อที่จะแกะแพทเทิร์นก่อนนะคะจากที่เห็นไปนะคะก็จะเป็นเสื้อเป็นชุดเดรสที่แขนกุดนะคะเป็นคอวีเนาะแล้วก็จะเป็นเป็นเสื้อที่มีวงแขนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นชุดแบบทรงสอบค่ะด้านหน้าก็คือจะเป็นแบบไขว้หน้านะคะเท่าที่ดูค่ะคือแพทเทิร์นเนี่ยทั้งสองฝั่งนะคะก็คือทำเหมือนกันนะคะก็จะเป็นไขว้หน้าแบบนี้เนาะแล้วก็ยาวออกมาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นชิ้นหน้านะคะในส่วนของชิ้นหลังค่ะก็คือข้างหลังเนี้ยเพื่อนๆค่ะจะทำเป็น V หรือว่าจะทำเป็นคอกลมก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เนาะก็จะเป็นเดี๋ยวอันทำเป็น V เหมือนกันดีกว่านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็คือจะเป็นแขนกุดนะคะแล้วก็เป็นผ้าค่ะแถบยาวนะคะแบบนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆค่ะจะทำเป็นชิ้นเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะถ้าหากว่าเป็นผ้ายืดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่ไม่ยืดค่ะก็จะทำเป็นสายซิปด้านหลังก็ได้นะคะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเย็บแบบ เล่นสีก็ได้ค่ะเหมือนชุดตัวอย่างที่ทำไปนะคะก็คือแบบจะซ้ายขวาเนี่ยคนละสีกันเนาะโอเคนะคะนี่ก็คือฝั่งด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาดูแพทเทิร์นกันก่อนว่าลักษณะแพทเทิร์นเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือเท่าที่ดูนะคะเพื่อนๆทั้งสองฝั่งเนี้ยคือจะมีหน้าตาที่เหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะแพทเทิร์นเนี่ยเราค่ะจะทำแค่ฝั่งเดียวนะคะฝั่งนี้นะส่วนอีกฝั่งก็คือทำเหมือนกันเลยค่ะในส่วนของด้านหลังก็เหมือนกันค่ะก็คือแพทเทิร์นซ้ายขวาเนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็เท่ากับว่าชุดนี้เราค่ะจะทำแพทเทิร์นแค่2ชิ้นก็คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นหลังชิ้นที่2ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องเอาโครงแพทเทิร์นค่ะที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยเอามาเพื่อที่จะแปลงนะคะใครที่ยังไม่ได้มีโครงแพทเทิร์นอันนี้นะเพื่อนๆค่ะไปตามดู EP ที่2แล้วก็ EP ที่3นะคะเดี๋ยวอันจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็ไปทำโครงมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่ะก็จะต้องมาเอาโครงอันนี้ค่ะมาแปลงนะคะเป็นชุดอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำจากชิ้นหน้ากันก่อนละกันนะคะเพราะว่าชิ้นหลังเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะก็อันดับแรกนะคะเพื่อนๆเท่าที่เราดูเนี่ยก็คือชุดนะคะจะเป็นคอวีใช่ไหมคะเป็นคอวีนะยาวลงมาจนถึงบริเวณส่วนของเอวค่ะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวอันค่ะจะให้มันอยู่ประมาณเหนือเอวนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาใส่แล้วมันจะได้ไม่โป๊มากเนาะก็อันนะคะจะวัดจากในส่วนของเส้นเอวนะคะตรงนี้นะขึ้นไปค่ะประมาณ 1-1.5 นิ้วนะคะอันนี้พอดีว่าอันนี้ค่ะมันจะเป็นไซส์ย่อส่วนนะคะเดี๋ยวอันก็จะกะเอานะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆค่ะวัดจากในส่วนของแพทเทิร์นของตัวเองค่ะก็วัดขึ้นไปประมาณ1นิ้วถึง 1.5 นิ้วนะคะพอเราวัดขึ้นไปเสร็จแล้วค่ะจากนั้นค่ะก็โยงเส้นนะคะจากเส้นบ่าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะลงมาเลยค่ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็ตัดได้เลยค่ะตัดในส่วนของด้านหน้านะคะที่เป็น V อะค่ะตัดออกเลยแล้วก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปิดแพทเทิร์นนะคะเพื่อนๆในส่วนนี้นะเดี๋ยวปิดแพทเทิร์นด้านบนก่อนค่ะก็คือในส่วนของบ่าค่ะก็ตัดแยกนะคะแบบนี้เหตุผลที่เราค่ะจะต้องปิดแพทเทิร์นก่อนเพราะว่าเวลาที่เราอะค่ะทำชุดออกมาในบริเวณส่วนของคอเสื้อกับวงแขนนะคะมันจะแบะออกนะคะคือมันจะอ้านะฉะนั้นนะคะก็คือจะต้องปิดแพทเทิร์นนะตามที่เราค่ะได้ทำไว้ตั้งแต่แรกค่ะตามโครงของแพทเทิร์นเลยค่ะอ
โอเคนะคะเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะให้เพื่อนๆนะคะตัดแยกนะคะตรงส่วนตรงกลางค่ะแยกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดส่วนของด้านบนค่ะขึ้นไปนะคะแล้วก็ปิดแพทเทิร์นค่ะแบบนี้นี่นะคะในส่วนของตัวเสื้อเนี่ยเราค่ะปิดไปเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ค่ะก็คือในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็จะต้องปิดแพทเทิร์นเหมือนกันนะคะพอหลังจากที่เราค่ะปิดแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะเพื่อนๆค่ะเอาทั้ง2ชิ้นนะคะมาประกบกันแบบนี้นะคะโดยที่ให้เส้นกลางตรงนี้ค่ะชนกันพอดีนะคะนี่นะคะเส้นเก็บหน้าค่ะทั้งในส่วนของกระโปรงแล้วก็ในส่วนของตัวเสื้อค่ะประกบกันแบบนี้แบบนี้นะคะพอหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆค่ะจำเส้นตรงนี้ได้ไหมคะที่เราค่ะวัดขึ้นจากเอวค่ะขึ้นไป 1-1.5 เนี่ยเส้นนี้นะให้เราค่ะโยงเส้นนะคะออกไปนะโยงออกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็ให้เราค่ะตัดนะคะเส้นนี้ค่ะให้แยกออกจากกันนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะให้เพื่อนๆนะคะวัดออกมาค่ะจากเส้นที่เราตัดนะคะให้เพื่อนๆค่ะวัดออกมาคือให้ถั่วเฉลี่ยค่ะเพื่อนๆเอาตรงบริเวณยึดจากในเส้นของอกตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะยึดจากอกตรงนี้ค่ะวัดลงมานะคะประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งนะคะวัดลงมาค่ะจากตรงนี้คือแต่ละคนนะคะช่วงตัวเนี่ยมันมีความยาวสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นของอันค่ะก็คืออันจะวัดจากเส้นอกค่ะลงมาประมาณนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะขีดเส้นเลยแต่ว่าการขีดเส้นของเราครั้งนี้ค่ะเราจะไม่ได้ขีดแบบตรงๆแบบนี้นะคะอันนะคะจะขีดนะคะขึ้นไปในส่วนของด้านบนนะคะที่เป็นวงแขนนะคะขีดออกมาแบบนี้เลยแล้วก็จากนั้นค่ะขีดเส้นนะคะตรงนี้ให้กึ่งกลางค่ะระหว่างเส้นตรงนี้นะคะที่เราขีดไปเส้นแรกกับเส้นเอวตรงนี้ค่ะขีดให้ช่องไฟมันเท่าๆกันนะคะขีดเพิ่มอีกไหมขีดเพิ่มออกมาอีก2เส้นค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็จากนั้นนะคะให้ตัดเลยค่ะตัดในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวอันขอแปะแพทเทิร์นตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังแปะไม่สนิททั้งหมดค่ะถ้าเพื่อนๆไหนยังแปะไม่สนิทก็แนะนำให้แปะให้สนิทก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราค่ะจะตัดแยกแล้วมันจะแยกมาเป็นชิ้นแล้วเดี๋ยวมันจะจับกระดาษลำบากนะคะนี่ค่ะก็ตัดแยกออกมาเลยนะคะตัดแบบไม่ให้ขาดอะค่ะนี่นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วค่ะก็ให้ใช้กระดาษนะคะมาวางค่ะเพื่อที่จะแยกแพทเทิร์นนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆแยกมาแบบนี้เลยนี่เนาะเว้นระยะช่องไฟตรงนี้ค่ะให้มันเท่าๆกันนะคะตามช่องนี้เราก็ใช้สกอตเทปค่ะแปะทับไปเลยThank you.
เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆต่อจากนั้นนะคะให้ขีดเส้นค่ะในส่วนที่เป็นเส้นด้านบนสุดค่ะที่เราแบร์แพทเทิร์นออกใช่ไหมคะนี่ค่ะให้ขีดออกมานะขีดออกมานิดนึงค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะแพทเทิร์นอันนี้นะในส่วนที่เป็นกระโปรงนะคะด้านล่างนะคะก็คือทำเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะแยกแพทเทิร์นนะคะให้เพื่อนๆค่ะวัดนะคะจากในส่วนที่เส้นนี้จะเป็นเส้นสะโพกบนนะคะแล้วก็นี้เป็นเส้นสะโพกล่างนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้คือเส้นเอวใช่ไหมคะที่เราต่อระหว่างชิ้นด้านบนนะคะในส่วนของตัวเสื้อนะคะกับกระโปรงใช่ไหมเนี่ยคือเส้นนี้อ่ะดูจากด้านหลังก็ได้ค่ะอันนี้คือเส้นเอวใช่ไหมคะอันนี้คือเส้นของสะโพกบนนะคะให้เราค่ะวัดจากเส้นของสะโพกบนค่ะขึ้นไปประมาณ 1-1.5 นิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวอันก็จะกะเอาเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไซส์แบบขนาดย่อส่วนนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะโยงเส้นตรงนี้นะคะมาหาเส้นสะโพกนะนี่ค่ะแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะก็แบ่งจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็แยกเพิ่มอีก2เส้นค่ะระหว่างซ้ายขวาให้ทุกเส้นมีความบาลานซ์กันนะคะสำหรับช่องไฟนะแล้วก็จากนั้นค่ะก็ตัดเลยตัดเพื่อที่จะแยกนะคะตัดแบบไม่ต้องขาดนะคะเพื่อนๆเอาแค่ให้พอกระดาษมันถูกแยกออกจากกันนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะนำแพทเทิร์นอันนี้ค่ะมาวางนะคะเพื่อนๆคือเห็นไหมว่าเส้นเนี้ยค่ะที่เราขีดออกมาเดี๋ยวเราค่ะจะเอาแพทเทิร์นอันนี้มาวางแบบนี้นะคะนี่ค่ะนะคะเห็นปะระหว่างในส่วนของตัวที่เป็นตัวเสื้อค่ะกับในส่วนของที่เป็นกระโปรงค่ะจุดที่จะตรงกันพอดีนะคะก็คือจะเป็นจุดนี้นะคะกับจุดด้านบนอันนี้ก็คือจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างตรงกลางค่ะก็เอาสกอตเทปนะคะแปะไปได้เลยค่ะแพทเทิร์นอันนี้ค่ะก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนแต่คือมันก็จะเป็นแบบสิ่งที่อันชอบอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำแบบเสื้อไขว้นะคะชุดไขว้แบบนี้เยอะมากๆเลยเพราะว่าอันอะชอบนะคะมันอาจจะดูงงๆในตอนแรกที่เราทำค่ะแต่พอเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะแบบรู้หลักนะคะแล้วก็จะง่ายขึ้นมันก็จะมีความแบบเก๋ๆนะคะเพื่อนๆเก๋ไก๋นะคะชุดมันจะแบบสวยขึ้นนะอันว่ามันจะดูแบบไม่ธรรมดาทั่วๆไปอะเนี่ยเห็นปะพอเราทำแปะสกอตเทปไปเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้ตัดค่ะตัดแค่ในส่วนที่เป็นแพทเทิร์นของเราอะค่ะเพื่อนในส่วนของกระดาษที่เสริมอยู่ด้านล่างค่ะก็ส่วนเกินเราก็จะตัดออกนะคะเพื่อนจะได้แบบนี้นะอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นหน้าพอเวลาที่เราตัดผ้าออกมาแล้วค่ะตัดผ้าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เวลาที่เราเย็บอะค่ะเราก็จะแบบจับตรงนี้นะคะเดี๋ยวอันขอแปะก่อนเพราะว่าตรงนี้มันขาดง่ายมากๆเลยนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้คือในส่วนของกระโปรงใช่ไหมเราอะค่ะตอนที่เราใส่จริงอะค่ะตอนที่เราแบบเราลงผ้าแล้วค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะด้านข้างก็คือผ้ามันจะถูกโยงมาแบบนี้นี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะถ้าเพื่อนๆอันกลัวเพื่อนๆจะงงเดี๋ยวอันนะคะไปเอาผ้านะมาลองตัดแล้วก็มาลองจับให้เพื่อนๆดูดีกว่านะคะเพราะว่าอันเนี้ยเชื่อว่าคนที่ยังไม่เคยทำอ่ะงงแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวอันจะตัดผ้าให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับชิ้นนี้เพื่อที่จะได้ไม่งงนะคะว่าเอ๊ะมันตัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการเย็บแบบคร่าวๆด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นของชุดปกติทั่วๆไปเนาะในส่วนของความยาวนะคะเพื่อนๆอันนี้คือแล้วแต่เลยนะเพื่อนๆค่ะจะต่อเป็นแบบยาวแค่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแพทเทิร์นตัวอย่างที่อันทำให้ดูนะคะอันนี้คือในส่วนของความยาวก็จะสั้นประมาณแบบเหนือหัวเข่านะคะแต่ถ้าเป็นชุดที่อันทำจริงๆค่ะอันก็จะให้ความยาวค่ะอยู่ที่ประมาณเกือบตะตุ่มนะคะเพื่อนๆพอดีว่ามันพับพับจากกระดาษอะค่ะมันมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวตัดเลยดีกว่าชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่อันตัดผ้าให้ดูเพราะว่าปกติอันก็จะทำแค่แพทเทิร์นนะคะแค่ทำแพทเทิร์นอย่างเดียวก็กินเวลาไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะต่อ1ตัวนะคะสำหรับวิดีโอนะหน้าตาแพทเทิร์นมันดูแบบประหลาดมากเลยเนาะนี่นะคะเพื่อนๆขอแพทเทิร์นออกนะเนี่ยค่ะพอเวลาที่เราเย็บอะมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของตรงกลางใช่ป่ะเนี่ยค่ะพอเย็บแล้วอะตะเข็บอะมันจะถูกกินเข้าไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะในส่วนนี้มันก็จะไขว้กันนะคะ2ฝั่งนี่เลยเห็นป่ะตรงนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นแบบที่เราตัดผ้าออกมาแล้วก็ไขว้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะไขว้กันในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะเวลาที่เราเย็บอะค่ะเราจะเย็บในส่วนของตรงนี้ค่ะเชื่อมกันนะเนี่ยค่ะเย็บตรงนี้เชื่อมกันแล้วก็เว้นรูไว้นะคะแค่นี้นะโอเคค่ะก็เดี๋ยวถ้างงตรงไหนสอบถามอันเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ดูวิธีการแบบตามที่อันอธิบายนะคะก็น่าจะทำได้แหละนี่นะคะแค่นี้เองเนี่ยค่ะมันก็คือจะอยู่ในจุดที่ไขว้อยู่ด้านหน้า2ฝั่งโอเคค่ะสำหรับชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ตามที่เราค่ะต้องการนะคะแบบนี้แล้วก็แพทเทิร์นในส่วนของด้านหลังเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่าด้านหลังค่ะอันไม่ได้ใส่ซิปนะคะสำหรับตัวนี้อันก็จะทำเป็นแบบใส่ยางยืดแทนนะคะก็ก่อนอื่นค่ะเอาแพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะมาวางทาบในส่วนของด้านบนก่อนในส่วนของคอเสื้อเนี่ยตรงบ่าเนี่ยค่ะมันก็จะต้องเชื่อมกันนะคะเพื่อนๆมันจะต้องเชื่อมกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอมาเย็บประกบกันแล้วอ่ะคือมันจะเชื่อมต่อกันไม่ติดนะคะข้างนึงกว้างข้างนึงแบบแคบอะไรเงี้ยค่ะก็นี้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะขีดออกมาเลยสำหรับในส่วนของความลึกของคอเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะแต่อย่างของอันค่ะอันก็จะลึกให้ประมาณในช่วงหน้าอกนะคะด้านหลังนะเนี่ยค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะตัดเลยด้านหลังนี่น่าจะทำแค่คอนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะอันนี้ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปิดเกล็ดนะคะนะคะเพื่อนแค่นี้เองนะคือสำหรับด้านหลังเนี้ยของเดิมค่ะที่เขาจะตีเกล็ดแบบนี้คืออันจะไม่ได้เย็บเกล็ดนะคะเพราะว่าอันนะคะจะใส่ยางยืดถ้าหากว่าเพื่อนๆนะต้องการจะตีเกล็ดก็ได้นะคะมันก็จะเข้าทรงมากขึ้นแต่ว่าด้านหลังอะค่ะตรงนี้เราต้องใส่ซิปไปเพิ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราจะให้มันพอดีตัวแต่ถ้าเกิดว่าใส่แบบสบายๆนะคะแบบชุดตัวอย่างที่อันให้ดูอะที่อันตัดไปก็คืออันจะไม่ได้ใส่นะคะไม่ได้ตีเกล็ดนะคะพอไม่ได้ตีเกล็ดฉะนั้นอะเราก็ไม่ต้องใส่ซิปก็จะเป็นแบบตัวหลวมสำหรับสวมได้นะคะอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นหลังค่ะเท่านี้เองนี่นะคะก็ที่เราวาดเอาไว้ก็ตรงเป๊ะนะคะเพื่อนๆนี่เลยจะเป็นแบบนี้แพทเทิร์นชิ้นหลังแล้วก็ในส่วนของแพทเทิร์นชิ้นหน้าค่ะก็อย่างที่บอกไปนี้นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการที่ทำแพทเทิร์นของชุดไขว้หน้านะคะเพื่อนๆลองไปทำดูกันค่ะ
คืออันว่ามันจะยากในตอนแรกแต่ว่าพอเราทำผ่านไปสักตัว2ตัวค่ะเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิธีการไขว้เนี่ยมันไขว้ยังไงนะคะลองดูค่ะ